ร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้วันนี้เราจะชวนมาทำน้ำพริกกากหมูสไปซี่เผ็ดร้อนกรอบอร่อยกับเครื่องเทศหอมๆนับเป็นเมนูข้าวที่หมดหม้อได้เลยค่ะขั้นตอนน้อยทำง่ายถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเราจะเริ่มทำขั้นตอนแรกกันนะคะใส่กระเทียมเจียวแผ่นลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมไทยเจียวทั้งเปลือกหอมแดงเจียวกากหมูเจียวต่อด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายใส่พริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบมะกรูดทอดกรอบเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไข่ต้มยางมะตูมและผักสดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกกากหมูสไปซี่ความอร่อยที่ลงตัวของกากหมูที่มีความกรุบกรอบบวกกับความเข้มข้นของบรรดาเครื่องเทศหอมๆเคล้าด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบทำเก็บใส่กระปุกเก็บไว้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือรับประทานกับผักสดและไข่ต้มด้วยก็ได้แค่นี้ก็อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้ได้แล้วล่ะค่ะ